ของพ่อมันเรื่องชีวิตมันรู้สึกว่าฟังธรรมะพ่อท่านมาแล้วก็มีการใจมันสำเร็จเรื่องว่าจริงๆค่าปฏิบัติเนี่ยว่าก่อนเราไม่ถึงแต่เรื่องของการทำใจค่ะเรื่องของใจแต่จริงๆแต่ตอนเนี่ยที่ประสบการณ์ชีวิตที่มันอยู่ที่อยู่อาศัยของใจเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยเราได้ทานในการทำแล้วแต่ว่าเราละเลยที่อยู่อาศัยของใจมันเหมือนอย่างไรแล้วพ่อท่านก็มาเติมเต็มอันนี้รู้สึกว่าโอ้โหแล้วแต่ละองแต่ละองเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าแต่ละองเนี่ยมันน่าจะมันถ้าจะเขียนหนังสือมาเป็นบทๆเลยนะคะได้มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บใช่เป็นคนที่เข้าใจละเอียดรอดีตรงนี้มาทำไปนะกดพยายามให้ความเงินแม่อธิบายกับมีไอคุณพี่ตัวเองที่มันมีติดต่อกันมาแล้วก็ดึงแบบอย่างถ้าพี่ฟังแต่ละออนี่นะคะที่ออออันดาซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจตอนแรกสุดนะคะว่าอันออากาศเพราะอากาศมีตามธรรมชาติมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เราก็ไปอยู่ในที่ที่อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดแค่นี้แล้วก็ต้องไปหาแต่พอเราสร้างอากาศดีถึงแล้วล้อมอากาศดีให้แกเราไม่ต้องไปวิ่งหาแต่อากาศมันก็ทำให้เราเองแต่พอท่านสร้างอากาศเป็นล้อมหรือทับเนี่ยทำให้ได้คิดว่าจริงๆเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเรากินอยู่มันอยู่ในโลกนี้แต่มันก็หนีไม่พ้นว่าเราจะต้องมีส่วนหรือมีองค์ประกอบใช่แต่ที่พ่อท่านอธิบายมหาภูตลูกเนี่ยก็มีต่อเนื่องเป็นภูตานาลูกในลักษณะนั้นทำให้นึกถึงเรื่องอานาปานสติค่ะพ่อท่านก็รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยก็คือบทบาทของการที่จะได้อากาศที่สมบูรณ์แบบและก็เป็นอากาศที่จะเชื่อมโยงให้เราได้ปฏิบัติธรรมอันที่เราว่าปฏิบัติจิตที่พ่อท่านสอนมาทั้งหมดนั่นนะอันนั้นเนี่ยจะอาศัยคือต้องรู้ข้างในซึ่งไออานาปานสติเนี่ยพอท่านบอกเป็นตัวที่ต้องโยงข้างนอกเนี่ยทำให้เราเข้าข้างในมีความรู้สึกว่าจริงๆเลยค่ะเพราะเราอยู่ทั้งโลกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือออกนอกอันเนี้ยแค่เป็น 100% ของชีวิตเลยแล้วออกนอกไม่ได้อะไรแค่พอเลยนะคะแต่ว่าพออานาปานสติปั๊บเนี่ยก็คือลมหายใจจากข้างนอกนี่แหละแล้วก็เข้าใส่ใจในข้างในเลยทำให้แต่ไหนแต่ไรเนี่ยพอใส่ใจพอเอาเข้าข้างในมันกลายเป็นความคิดมันไม่อยู่ในภาวะที่เราจะอ่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้โดยทฤษฎีว่าจากข้างนอกเข้าข้างในแล้วก็อ่านอารมณ์ข้างในอันนี้คือมารู้ทีหลังที่พ่อท่านอธิบายแต่เดิมทีเนี่ยเอ๊ะข้างนอกพอเข้าข้างในมันก็กลายเป็นความคิดทุกทีไปเลยพ่อท่านเลยทำให้รู้สึกว่าอานาปานสติเนี่ยพ่อท่านมีเวลาที่จะความคิดมันเป็นการปรุงสร้างถ้าวิตกวิจารณ์หรือวิจัยหรือมีธรรมวิจัยเป็นการแยกแยะเป็นการแยกแยะก็ถ้าได้ฟังคำพ่อท่านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากปรุงสร้างเนี่ยมาวิตกวิจัยแต่เมื่อก่อนมันไม่รู้นะคะมันก็ปล่อยตัวเองได้ไม่ได้รับที่ก่อนนี้การคิดที่บ้านในการต่อกำไรไปมันก็คิดว่าตัวเองไปหางานทำอยู่แล้วก็เป็นการต่อกำไรไปด้วยแต่พอตอนหลังฟังข่าวที่บ้านนั้นก็มีการต่อกำไรที่ไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวแล้วต่อกำไรแต่มันก็มีการต่อกำไรที่เคลื่อนไหวอย่างที่พ่อท่านการทำแล้วหลายคนก็มีท่าออกบริหารเราก็ทำท่าบริหารอย่างนั้นเพื่อแบบแล้วพอไปทำงานมันทำงานได้คนขึ้นแล้วก็ทำงานได้แข็งแรงขึ้นอันนี้มันไม่เห็นผลนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ขาดิ้นเดินไม่ได้หลังที่มันไม่อยากออกกำลังกายเพราะถือว่าทำงานแล้วมันก็คือการเคลื่อนไหวมันจะชวนให้ที่เกียร์แล้วพอตอนหลังได้มาบริหารอะไรกับอะไรก็ได้แล้วก็ไปทำงานมันได้ผลดีมากมากเลยแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องข้ออย่างนี้เพราะเราผ่านไปข้างหลังที่มีปัญหาที่มันเดินอย่างเงี้ย
ถึงไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรปัญหาแล้วแต่มันก็จะเกิดติดขัดมันก็จะเกิดการเสื่อมมันก็จะเกิดการไม่สมบูรณ์ตัวเองตรงนั้นแหละเราต้องให้มันเป็นสิ่งมันต้องให้มันมีเรื่องไปลึกได้ที่เดียวตอนแรกก็คิดว่าจะขึ้นรูปขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานดูที่รายการMorning Mouse นะไม่ทราบว่าจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรMorning Mouse เกี่ยวกับที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งใครเป็นผู้นำมันก็นึกโยงไปนะเพราะทางนี้ปรัชญาเก่ามันก็ต้องโยงว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนเรียกร้องหาประชาธิปไตยก็เลยคิดว่าเป็นศาสนาที่มันสุดยอดมากๆและพระเจ้าพาทำแล้วแต่พอฟังข้อท่านเสร็จก็มานั่งคิดมันไม่มีใครที่จะทำได้เลยแล้วถ้าเกิดทำได้มันก็สังคมก็ไม่ยุ่งมาแล้วสิ่งที่พ่อท่านพูดนั่งพูดมาตลอดดิ้นก็นั่งฟังมาตลอดที่พ่อท่านพูดไอ้ตรงสิ่งที่พ่อท่านพูดอ่ะใครจะทำได้สักกี่คนเพราะว่าสุดยอดมันก็เหมือนว่าเราเป็นศาสนาพุทธเราก็ว่าศาสนาพุทธเราสุดยอดแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสาวโสดที่ทุกคนศึกษาได้ก็เราทำได้ไงสาวโสดเราทำได้แล้วก็เกิดคนละได้ได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันก็มารวมกันมันมีทิฏฐิตามมันจะตาทำจีนทำมันจะตามันก็มีจุดรวมร่วมกันทิฏฐิตามมันจะตามมันก็ตอบตาเสมอกันไปตามมันหมดโซดาสุกิตาเสมอสุกิตาอนาคาเสมออนาคาแล้วเสมออาหารไปเรื่อยมันก็ต่อต่อสารเนี่ยสารไปเรื่อยๆมันก็สารก็ไปเรื่อยๆต่อประสานกันแล้วจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พบกับพระพุทธเนี่ยมันคิดเองไม่ได้หรอกสมาธิผู้พระพุทธเจ้ามาก่อนก็ไม่ได้แล้วก็ทั้งเนี่ยพระไตรปิฎกเราว่าเป็นหลักฐานที่แน่นเหนียวของศาสนาที่แน่ดีที่อ่านมากับปัจจุบันที่ฟังพ่อท่านกับแม่ดีที่เราเข้าใจแล้วก็ย้อนกลับไปอ่านเนี่ยมันจะมีความรู้สึกและสภาวะต่างกันหมดแล้วก็ความเข้าใจในธรรมะหรือข้อธรรมอะไรเนี่ยมันต่างกันไปคนละเรื่องเลยเพราะว่าของพ่อท่านพูดเนี่ยมันปฏิบัติแล้วมันเห็นผลได้เขาจะเห็นผลได้จะไปเห็นผลได้มันคนละขั้วกันมันก็สุดท้ายก็แยกกันเป็นสองข้างข้างหนึ่งผิดข้างหนึ่งถูกและคนไปหลงสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกเขาก็ยืดกันนั่นไปก็ได้อันนั้นแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นเทวนิยมกับอัตเทวนิยมกันมันก็คือสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ปล่อยอัตเทวนิยมก็ปล่อยแต่อัตเทวนิยมมันเข้าใจเป็นสองอัตเทวนิยมมันเข้าใจไอ้เทวะด้วยมันรู้ไอ้ผิดได้ปล่อยเราจะไปติดกันเขาจะไปรวมตัวรวมตัวเป็นเหมือนติดแต่เราก็รวมตัวเราไม่ได้ไปคิดมันคือมันอะไรก็ไปสมาทานยึดไปอาศัยยึดเสร็จแล้วก็พอจบปัจจุบันก็จบอันนี้เป็นต้นเพราะงั้นผู้ที่รู้สองแล้วก็ทำหนึ่งรู้สองทำหนึ่งได้ไอ้ผู้ที่แยกสองไม่ออกทำจะหนึ่งคนละขั้วคนนี้เองไม่รู้สองแยกสองไม่ออกแล้วทำแค่หนึ่งคุณก็ได้แต่ก้อนหนึ่งกระพึ่งแต่คนที่แยกสองนี่แยกสองแล้วก็ทำให้เป็นหนึ่งได้ก็แยกไปอีกก็ได้เป็นหนึ่งอีกแยกก็ได้อีกโอ้หลากหลายเลยทีนี้diversity เลยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าต้องมีโลกาวิภูแล้วก็โลกาภิกัมพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นโลกาวิภูที่มันก็คือตัวแยกมันเหมือนในเครื่องคอมพิวเตอร์มันใช้เลขฐาน2 1 2 1 2 1 2แล้วมันก็สามารถที่จะเขียนข้อมูลได้ร้อยล้านครั้งทีแล้วสมองเรามันก็ยิ่งกว่านั้นไปแน่นอนสิสมองของเรามันสามารถรับได้นอกจากสมองคุณเสียเซลล์สมองคุณไม่เสียเลยอะไรเลยมันก็รับได้ขยายไปเรื่อยๆสมองไม่เสียแต่ที่ฉีดมันเสียแล้วนะที่ฉีดเสียคุณก็สับเก็บไปที่เสียดิคุณก็บันทึกที่ฉีดเสียสะสมจะไม่ฉีดเสียถ้ามีอย่างบางท่านแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะมีวิธีการดูแลเนื้อสมองไม่ให้เสีย
ด้วยช่วยกันมันช่วยจริงๆช่วยช่วยก็ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโลกเนี่ยเรารับกระทบทางกายแต่ทางโลกเนี่ยมันไหลไปทางสมองเสียตามแต่พออันนี้ปั๊บเพราะฉะนั้นเรื่องหมู่กลุ่มเนี่ยก็ท่านสำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีหมู่กลุ่มรองรับเนี่ยคืออย่างขออภัยนะที่ท่านที่เป็นคนที่ฟังข้อท่านอยู่ไกลการรับไปเนี่ยที่ท่านที่ถึงเมื่อก่อนที่ฟังเนี่ยโอ้เข้าใจลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากแต่จริงๆมันลึกซึ้งโดยภาษามันตรงนั้นมันจะยังไม่มีโอกาสที่จะโยนนิสโสมนสิการใช่ไหมคะแล้วจากจุดนั้นเนี่ยจะมาตรงนี้เนี่ยนอกจากวิธีที่จะเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมคะวิธีมันก็เป็นวิธีนี่แหละวิธีบอกความจริงใครยินดีใครมีฉันทะใครพอใจเห็นว่าโอ้ยควรมาก็ดิ้นรนมาเองคุณไม่ดิ้นรนมามันก็ช้าคุณดิ้นรนมาได้ใบดีก็ดีเพราะว่ามันเป็นตัวสัจจะตรงที่ผู้ประพฤติจริงผู้ปฏิบัติจริงมีพิษมันตนเองจริงทุกวันทุกวันทุกวันแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามที่จะมีพิษสิ่งให้ดีมีความประพฤติให้ดี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 มันก็รวมกันทั้งหนึ่งมารวมกันนะเป็นแกนสองที่จะมีเป็นตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวแปรเคลื่อนอยู่มันก็เคลื่อนไปมันก็มีไดนามิกมีแปรติดสองอันเคลื่อนไปสังสมเคลื่อนไปสังสมสรุปก็มี2แล้วก็แตกแยกกันไปแล้วก็มามี1 2แล้วก็แตกแยกไปเก็บอะไรนะก็เป็น1 2ได้แต่มากหลากหลายขึ้นมันเรียนกันไปหลากหลายไปเรื่อยๆเพิ่มเติมเป็นลำดับไปเรื่อยๆแล้วก็รวมเป็น1ให้ได้อย่างนี้หลากหลายเพิ่มเติมอีกแล้วก็รวมเป็น1หลากหลายไปทีละ1ทีละ2ทีละ1ทีละ2ทีละ2ทีละ2 3 3หลักมันเป็นกัน1ไซคลิก1ไซคลิกมันก็สั่งโชว์เรื่อยๆ1 2 3 4 4 4 5 6 5เป็น2 7 8 9 5เป็น3ไปเรื่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆชัดเจนจะตาย